ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก็คือ,อโครงการท่าเรือมาบตาพุธนะครับมาบตาพุธนะครับนี่ครับที่ระยองใช่ไหมมาบตาพุธระยองนะเนื่องจากว่ามีบริษัทที่ท่าเรือบริหารท่าเรืออยู่หลายบริษัทแล้วก็ไทยคอนเน็กติวิตี้นะครับที่เขา ร่วมทุนอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมนะครับบริหารท่าเรือมาตราพุทธอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ครบกําหนดสัญญาทีนี้การนิคมอุตสาหกรรมก็เสนอคณะรัฐมนตรีที่จะต่อนะครับต่อสัญญาตรงนี้ออกไปเป็นลักษณะของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนทีนี้การร่วมทุนกับรัฐกับเอกชนนี้ก็งบประมาณ3,200กว่าล้านนะครับที่จะร่วมทุนด้วยกันในรูปแบบของ PPP นะครับ PPP ก็คือว่ารัฐกับเอกชนมาเป็นหุ้นส่วนกันนะครับ Private Partnership เนี่ยนะครับ Public Private Partnership นะครับ PPP เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐต้องลงทุนอะไรไหมตรงนี้ก็ไม่ต้องลงทุนเลยก็คือว่าเอาทรัพย์สินที่รัฐมีนั่นแหละป,ะประเมินเป็นเป็นทุนนะครับได้ประมาณ900กว่าล้านส่วนเอกชนจะต้องลงทุน2,700กว่าล้านนะครับในโครงการนี้ที่จะบริหารท่าเรือ จากท่าเรือเทกองนะครับขนถ่ายสินค้าแบบเทกองก็มาสามารถจะทําทั้งเทกองและก็ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะเป็นรายได้เข้ารัฐแล้วก็เป็นลักษณะของการร่วมทุนโครงการของรัฐบาลที่เชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนโดยที่รัฐไม่ต้องไปลงทุนเองทั้งหมดหรือลงแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนี่ก็คือบาง ช่วงบางตอนนะครับบางส่วนของมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ชมนะครับเพราะงั้นวันพรุ่งนี้ติดตามนะครับสถานการณ์ทางการเมืองฟังชัดๆก็จะไม่มีรายการจะได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดทั้ง4วันนะครับตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับ